ยังไงกับกาความเป็นไปได้หรือปฏิหาริย์ครับอ๋อปฏิหาริย์มันมีเท่านั้นแหละครับปฏิหาริย์มันได้ครับความเป็นไปได้กับปฏิหาริย์ปฏิหาริย์มีแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่แสดงปฏิหาริย์ได้ใครล่ะ ปฏิหาริย์เนี่ยมีแน่ๆคำถามมีว่าใครล่ะจะเป็นคนแสดงปฏิหาริย์นั้นได้แสดงปฏิหาริย์ได้เห็นเป็นประจักษ์ต่อตาต่อหูต่อตามีไหมมีเล่นกลไง นั่นแหละครับจะเล่นกลประจักษ์เลยนะพวกเห็นได้เชื่อทันทีเลยเล่นกลนั่นแหละครับใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเล่นกลนี่ถือว่ามาใช้เอามาใช้อะไรใช้ในองค์รวมไม่ได้นะครับเห็นก็เล่นกลใช่ไหมครับเห็นที่ประจักษ์ใช้ตาแต่ปฏิหาริย์อีกรูปแบบหนึ่งมันไม่เห็นทันทีแต่คนที่เขาทำก็จะรู้เองว่านั่นคือปฏิหาริย์นะโว้ยประมาณคนเขาทําปฏิหาริย์ได้เขาจะรู้ของเขาเองเป็นปฏิหาริย์นะโว้ยแต่คนอื่นในวินาทีนั้นจะไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาทําปฏิหาริย์จะไม่รู้ครับ ถึงกฎถึงเกิดผลไปแล้วนะฮะเขาก็จะไม่รู้แต่คนทําเขาจะรู้ที่บอกว่าปฏิหาริย์มีจริงแล้วทําได้จริงแต่มันโชว์ออฟแบบในลักษณะต่อหน้าต่อตาหน้าที่ต่อหน้าที่มันไม่ได้โอเคไหมครับยกเว้นกฎเขาเล่นกฎ ยังไงเป็นต้นนะอันนั้นก็เป็นคำว่าเล่นกฎเนี่ยลุงจะมองเห็นเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมนะครับเป็นปริศนาเป็นปริศนามันแปลว่าเป็นเพียงแค่คำถามนะครับคำถามให้เราหาคำตอบแปลว่าถ้าสนใจใฝ่รู้นะถ้ารู้แล้วก็อย่าไปรู้แล้วก็อย่าไปทำตามเขาเพราะมันเป็นข้อสรุปถ้ารู้แล้วมันไม่ดีมันดีสำหรับคนทำเพราะมันได้ประโยชน์โอเคไหมครับเขาได้ประโยชน์คนดูคนติดตามก็เสียประโยชน์ประมาณถ้าพูดถึงว่าได้กับเสียนะไม่รู้คนทำจะได้ประโยชน์ทางด้านฝั่งแนวทางพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไอ้เรื่องปฏิหาริย์พระพุทธเจ้าได้ทุกรูปแบบจะบอกให้ทราบไหมนะครับเอาแบบไหนก็ได้แต่พระพุทธองค์มองเห็นว่าประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะไม่เอาถ้าประโยชน์ท่านเชิญอัตยาศัย ประโยชน์ใครก็ไม่ต้องเกิดประโยชน์ทั้งโลกก็แล้วกันแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับคำว่าปฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าแสดงนะครับ